น้องก็ชอบดินก็ง่ายๆยากๆอยู่ระหว่างรอน้องพาวกินนมพี่พีมมีอะไรให้ดูครับแผนรายการที่จะทำให้น้องครับออมเล็ตทรงเครื่องอาบน้ำให้น้องทำของเล่นจากกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรนะครับทำของเล่นให้น้องด้วยเหรอครับเนี่ยโยนห่วงเข้าฐานกับลูกตุ่มและตอนนี้นะคะก็มาถึงภารกิจที่น้องพิมค่ะจะทำของเล่นให้กับน้องพาวนะคะเห็นบอกว่าจะทำมาจากของที่เหลือใช้ในบ้านด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอิงว่าเราไปดูกันเลยก่อนก่อนอื่นต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์บิดเป็นต้องทำให้มันหนาๆแต่ต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เยอะมีเคนที่อะไรด้วยให้มันยาววันนี้ทำเป็นตัวเลขก็ได้นะพ่อได้ไหมอันนี้ก็จะทำเป็นสีสองสีครับช่างเป็นสุดยอดพี่ชายที่แสนดีจริงๆเลยครับพี่พิมพ์อันนี้ดีจังเลยลูกทำของเล่นให้น้องเล่นมันดียังไงเนี่ยไม่ต้องไปซื้อของเล่นให้เปื่อยเท่เจ๋งเดี๋ยวเวลามีสีสีส้มน้องก็เขาก็จะตอบว่าสีแดงเวลาชี้สีแดงน้องก็ตอบว่าสีเหลืองแมงมุมหลายตัวฉันเห็นมันสองสามเรือฉันเห็นมันสองสามเรือวันหนึ่งมันทุกบาบาแบกทิปแฮนี่วันนี้วูบ yes sir yes sir three back whoop one for the master one for the little listenerอู้กล่อมน้องได้ดีเยี่ยมจริงๆเลยทำเป็นลายตรงนี้เสร็จแล้วผลงานชิ้นจินตรีเยินมาอึ๊บลัดห่วงเลยตู้ยืนในวงกลมอึ๊บเย้โอ้โหดึงขึ้นได้ด้วยอ๋อดึงขึ้นว้าวเป็นฮูลาฮูปได้ด้วยพี่พีมยังมีของเล่นที่พี่พีมจะทำให้อีกนะครับน้องพาวก่อนอื่นนี่ตัดหัวมีพันดามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วตันพวกเราก็พยายามที่จะให้เด็กๆ เขาได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหมือนจะไร้ค่านะคะแล้วเอามันกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกของที่เขาคิดเองทำเองแล้วเล่นเองแล้วมีความสุขเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้มันใกล้ตัวมากความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยหรือไม่ต้องไปซื้อหาแม่น้องทำขาลูดที่ให้น้องเพียรภูมิใจก็คือน้องเขาชอบเล่นของเล่นของน้องพีมแล้วไม่ทิ้งการฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนในครอบครัว
จะทำให้เขาอิ่มแล้วเขาก็จะกลับไปช่วยสังคมต่อไปถ้าสังคมเล็กๆตรงนี้เขามีน้ำใจน้ำใจนั้นก็จะติดตัวเขาไปแล้วเราก็ต้องมีน้ำใจให้กับลูกด้วยเขาก็จะรู้จักรับและให้ในสังคมข้างนอกด้วยเหมือนกันมันเริ่มจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กก่อนว่าเขาทำได้แต่ส่วนมากผู้ใหญ่ก็จะมองว่าหนูยังเล็กอยู่หนูยังเด็กอยู่ไม่ให้โอกาสช่วยเหลือกันอยู่งั้นนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เขาได้รับโอกาสนั้นเขาแสดงแล้วเราเห็นเสมอเราจะแปลกใจกับลูกเรากับหลานเราตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเขาเท่านั้นเองน้องพีมทำได้แล้ว ทำได้อยู่แล้วลูกทุกคนมั่นใจในตัวพีมตลอดเวลาอยู่แล้ว วันนี้แม่ก็ภูมิใจในตัวพีมมากลูกแล้วก็ดีใจที่พิมก็พยายามทำหน้าที่ของพิมให้ดีที่สุดนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมลูกนะครับมั้ยโอเคภูมิใจไหมนี่แหละคือสิ่งที่แม่เนี่ยปลูกฝังพิมมาเพื่อให้พิมเนี่ยภูมิใจในตัวเองถ้าพิมก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าไงใช่ไหมแล้วพิมภูมิใจที่ได้ยินเสียงคุณแม่กับคุณพ่อชมน้องพีมกับน้องพาวพี่ชมกับคนอื่นๆและนี่ก็คือการทำความดีของน้องพีมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะแล้วน้องๆล่ะคะเริ่มดูแลคนในครอบครัวหรือยังคะถ้าเกิดที่บ้านของน้องๆมีพี่น้องหลายคนนะคะก็ต้องดูแลเอาใจใส่แล้วก็สามัคคีกันไว้นะคะเพราะถ้าเกิดพี่น้องทะเลาะกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่สบายใจอย่างแน่นอนเลยค่ะมาช่วยกันสร้างบรรยากาศความรักในครอบครัวกันดีกว่านะคะพบกับรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทำความดีในทุกรูปแบบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะภารกิจของพี่ชายที่แสนดีเริ่มต้นด้วยการเตรียมอาหารเช้าให้น้องครับช่างเป็นไข่กวนที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางจิตใจจริงๆนั่นก็เพราะพี่พีมใส่ความตั้งใจลงไปเกินร้อยครับพอได้เวลาอาบน้ำพี่พีมต้องใช้สารพัดวิทยายุทธเพื่อสยบน้องพาวแต่แล้วก็ต้องมาเจองานหินกว่าในการใส่เสื้อให้น้องแม้จะผนึกกำลังกับคุณแม่ก็ยังเกือบไม่รอดแต่พี่พีมก็ผ่านมาได้ครับปิดท้ายด้วยการทำของเล่นให้น้องพาวทั้งสนุกและสร้างสรรค์สมกับเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆเลยครับพี่พีม